พรทิพย์ต้อนนักชกเนปาลลิ่ว8คนเจอไต้หวันมวยหญิงเอเชียนเกมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่29กันยายนช่วงบ่ายนักชกไทยขึ้นสังเวียน1รุ่นคือรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายจูนพรทิพย์บัวป่านักชกสาววัย22ปีจากอุดรธานีต้อนเอาชนะชานรากาล่าทาพาจากเนปาลไปไม่ยากเย็น 5-0 เสียง 30-26 ทั้ง5เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับหลิงยู่ติงจากไต้หวันที่เอาชนะเนสทีเปเตซิโอจากฟิลิปปินส์ 4-1 เสียงซึ่งถือเป็นงานหนักทีเดียวเนื่องจากสาวไทยเสียเปรียบช่วงชกอย่างชัดเจนส่วนช่วงเย็นนักชกไทยมีคิวอีก2รุ่นคือรุ่น50กิโลกรัมหญิงจุฑามาศรักษัตพบรูฮาฟโซฮักนาซาโรว่าจากทาจิกิสถานในรอบ8คนสุดท้ายหากเอาชนะได้จะเข้ารอบรองการันตีเหรียญทองแดงและรุ่น80กิโลกรัมชายวีรพลจงจอหอจะพบกับอิเซอาราโมโตะนักชกญี่ปุ่นในรอบ16คนสุดท้ายรวยพันล้านเอกนัทอดีตแกนนำกปปส.ถือหุ้นธุรกิจปาล์มยางชาบูปล่อยกู้327ลปปช.เปิดเซฟอดีตแกนนำม็อบกปปส.เอกนัทรวย 1.1 พันล้านถือหุ้นธุรกิจปาล์มยางพาราชาบูชื่อดังปล่อยกู้3บริษัท327ล้านถือครองที่ดิน115แปลงมูลค่า742ล้านบ้านในกทม.หลังละ43ล้านเมื่อวันที่29กันยายน2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่4กรกฎาคม66จำนวน75รายเข้ารับตำแหน่งส.ส.จำนวน1รายเมื่อวันที่12กรกฎาคม66และกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่10กรกฎาคม66จำนวน1รายโดยนายเอกนัทพร้อมพันส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติและอดีตแกนนำกปปส.ระบุสถานภาพโสดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,192,047,954 บาทเป็นเงินฝาก8บัญชี 2,095,630 บาทเงินลงทุน 7,930,000 บาทโดยถือหุ้นในบริษัทเจริญผลปาล์มจำกัดซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำสวนและการปลูกปาล์มน้ำมันถือหุ้นในบริษัทพาเจริญจำกัดซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นยางพาราถือหุ้นในบริษัทชาบูบารูจำกัดซึ่งทำธุรกิจร้านชาบูสุกี้และถือหุ้นในบริษัทแปซิฟิกเอ็กซ์คลูซีฟซิตี้คลับจำกัดเงินให้กู้ยืม 327,811,777 บาทโดยให้บริษัทกู้ยืมจำนวน3แห่งได้แก่บริษัทชนาพลจำกัดที่ประกอบกิจการไห่เช่าอสังหาริมทรัพย์จำนวน 190,149,32 บาทบริษัทพาเจริญจำกัด 122,835,000 บาทและบริษัทเจริญผลปาล์มจำกัด 14,835,844 บาทที่ดินจำนวน115แปลงมูลค่า 742,192,700 บาทโดยอยู่ในหลายอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายเขตในกทม.และหลายอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวน9หลังมูลค่า 107,618,540 บาทในจำนวนนี้เป็นบ้านพักอาศัยที่ศาลาธรรมศพกทม.
มูลค่า43ล้านบาทห้องชุดลุมพินีที่ปทุมวันมูลค่า37ล้าน 533,200 บาทยานพาหนะ1ล้าน 600,000 บาททรัพย์สินอื่น2ล้าน 800,000 บาทไม่มีหนี้สินนอกจากนี้แจ้งว่ามีนาฬิกายี่ห้อปาเต็กฟิลิป1เรือน1ล้าน 800,000 บาทและพระผงสุพรรณหนึ่งองค์หนึ่งล้านบาท วันนอแจงปฏิพัฒน์ยังนั่งรองประธานสภาต่อได้เร่งตั้งชัยธวัฒน์เป็นผู้นำฝ่ายค้านวันนอไม่วิจารณ์ก้าวไกลมีมติขับปฏิพัฒน์มั่นใจไร้ปัญหาทำงานร่วมกันโดยเฉพาะแก้ม 0.112 รอถามกกต.ธวัฒน์เตรียมตั้งผู้นำฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเมื่อเวลา 9 นาฬิกาวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงพรรคก้าวไกลกิโลกรัมมีมติขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งออกจากพรรคและจะให้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาว่าพรรคก้าวไกลยังไม่แจ้งมาแต่ไม่มีอะไรเพราะพรรคก้าวไกลต้องแจ้งมติพรรคไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ซึ่งตนต้องสอบถามไปยังกกต.เรื่องการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งสภาจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานได้ส่วนที่ฝ่ายค้านมาเป็นรองประธานสภาจะไม่มีปัญหาในการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติใช่หรือไม่โดยเฉพาะการบรรจุแก้ไขมาตรา112นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าไม่มีปัญหาเพราะทุกคนทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ประธานสภามอบหมายและเป็นไปตามข้อบังคับเมื่อถามว่าการใช้วิธีขับนายปฏิพัฒน์ออกจากพรรคก้าวไกลโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอจะมีปัญหาหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตนไม่สามารถวิจารณ์ได้เพราะเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลส่วนที่มีข้อเสนอให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการขับออกจากพรรคไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเรื่องนี้ยังพูดไม่ได้เพราะเรื่องยังไม่เกิดขึ้นเมื่อถามว่าระหว่างที่นายปฏิพัฒน์ยังต้องหาสังกัดพรรคใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาได้หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเป็นไปตามกฎหมายสามารถปฏิบัติหน้าที่เพราะยังมีความเป็นส.ส.อยู่แต่ต้องหาพรรคสังกัดใหม่ตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่มีปัญหาทำงานกับผมได้ด้วยดีเพราะการทำหน้าที่นั้นต้องเป็นกลางไม่ต้องเป็นพรรครัฐบาลหรือฝ่ายค้านนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเ